ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับ iScene Channel เช่นเคยนะครับสำหรับนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้าไฮเกรดนะครับผม1ตอน114 The Wish for Mercury นั่นเองนะครับนี่เจ้ากันดั้มแอเรียลนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็จะมาจากนะครับผมซีดีกันดั้ม The Wish for Mercury นะผมซึ่งเป็นซีดีล่าสุดของทางบันไดนะครับผมในส่วนตัวเองผมก็จะกลับมาใช้สีโทนหลักนะครับผมก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงและสีขาวนั่นเองนะครับอันเป็นสีหลักของกันดั้มตัวเอกนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมในส่วนของตัวไพลอตนะครับผมก็จะเป็นน้องซูเรต้าเมอร์คิวรีนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวเอกหญิงนะครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นล็อตของทางดีมทอยนั่นเองนะครับแล้วขอบอกผมราคาค่อนข้างย่อมเยาวนะครับผมประมาณ400นิดๆนะครับผมสำหรับเจ้ากันดั้มแอร์เรียลตัวนี้นะครับโอเคเนี่ยผมก็จะมีส่วนตัวความพิเศษนะครับผมในส่วนตัวชิ้นส่วนบางชิ้นนะผมนี่เขาจะทำสีสำเร็จมาให้แล้วนะครับแบบนี้นั่นเองและส่วนตัวชิ้นส่วนพาร์ทใสนะผมนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบเป็นสโมกนะครับผมสีดำแบบนี้นะครับนี่นะฮะเนื่องจากเป็นในส่วนของตัวสเกลนะครับผมไฮเกรดและผมในส่วนตัวชิ้นส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมความละเอียดก็จะอยู่ในระดับของไฮเกรดนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะและในส่วนของตัวเจ้าสติกเกอร์นะครับผมที่มีแถมมาจะเป็นแบบฟลอยด์นั่นเองนะครับแต่ก็จะมีความพิเศษนะครับผมของซีรีส์นี้ก็คือในส่วนของตัวสติกเกอร์ก็คือจะมีแบบพิมพ์ในส่วนของตัวด้าน2ด้านนะครับผมก็คือในด้านเหนียวก็จะมีในส่วนตัวลวดลายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมเวลาติดแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนหลักๆนะครับผมส่วนของตัวโครงในหรือว่าในส่วนของตัวจุดขยับนั่นเองนะครับผมก็จะมีพาร์ทเอฟเฟกต์แถมมาให้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวคู่มือการประกอบกันดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้ากันดั้มแอเรียลตัวนี้นะครับนี่ในส่วนตัวคู่มือสมัยนี้นะครับผมก็จะมีการแปลนะผมในส่วนของตัวภาษาอังกฤษมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมทำให้อ่านรู้เรื่องเยอะขึ้นนะครับผมนี่นะฮะอันนี้จะเป็นใบประกอบนะผมแบบเป็นแผ่นพับนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีส่วนตัวการทำพิมพ์สีมาให้แบบนี้เช่นกันนะครับผมนี่นะฮะการประกอบผมก็จะแยกนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ทต่างๆนะครับผมไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะสำหรับสเกล HG นะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวการตัวอย่างและผลส่วนของการโพสท่าแอคชั่นต่างๆนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของตัวอธิบายวุฒิต่างๆผมที่แถมมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูส่วนตัวแผงชิ้นส่วนกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากแผงแรกครับผมนี่จะเป็นในส่วนตัวแผง A นะครับผมก็จะมีในส่วนตัวการแยกสีต่างๆมาให้ภายในแผงนะครับผมนี่นะผมแบบสีสโมกใสนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็สีแดงแบบนี้นะครับผมต่อไปผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแผง B1 นะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกราะนะครับผมต่างๆของเจ้าแอเรียลนะครับผมก็จะเป็นสีขาวโทนเดียวแบบนี้เลยนะครับต่อไปนี่จะเป็นแผง B2 นะครับผมก็จะคล้ายๆกับแผง B1 นะครับผมนี่สีขาวแบบนี้เหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวแผง C นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทอาวุธนะครับผมรวมถึงคาร์ดโครงในต่างๆเช่นกันนะครับนี่นะฮะจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวแผงดีนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะแยกย่อยมาเลยนะครับผมอันนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวพาร์ตตรงลูกตานะครับผมนี่ฮะให้สีเขียวมาแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวแผง E นะครับผมนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผงเอฟเฟกต์พาร์ตนะผมไม่ว่าจะเป็นบีมเซเบอร์หรือว่าตรงปลายปืนนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผง F นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนตัวพาร์ทนะผมที่เขาทำสีสำเร็จมาให้นะครับผมก็จะเป็นลวดลายนะครับผมนี่นะฮะเป็นระบบของเจ้ากันดั้มแอเรียลตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีออกมาแล้วผมในส่วนตัวเจ้ากันดั้มดูฟิตนะครับผมซึ่งเป็นในส่วนตัวร่างแรกก่อนที่มาเป็นเจ้าแอเรียลตัวนี้นะครับโอเคนี่ครับผมก็ต่อไปนะผมในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับผมนี่จะมีส่วนตัวสติกเกอร์ผมที่ดูเหมือนคล้ายๆออกมาให้แบบเบิ้ลนะครับผมนี่ให้เลือกใช้งานได้นะครับนั่นนี่ครับผม
ซึ่งในส่วนตัวด้านใต้ของสติ๊กเกอร์จะมีการพิมพ์ลายนะผมซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องดูในส่วนตัวคู่มือในการประกอบให้ดีนะครับโอเคที่ส่วนก็จะประมาณนี้นะครับผมขอตัวไปประกอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับWe'll be right back.
โอเคครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับเจ้ากันน้ำแอเรียลนะครับผมไฮเกรด1ต่อ144นะครับผมนี่หลังจากตัดเส้นติดดีคอร์เรียบร้อยแล้วผมก็ค่อนข้างสวยดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะรายละเอียดต่างๆนะครับผมจัดร่องอะไรมาพอดีค่อนข้างลึกนะครับผมทำให้เดินเส้นค่อนข้างง่ายผมสำหรับเจ้ากันน้ำแอเรียลตัวนี้นะครับผมรวมถึงจุดเด่นนะครับผมในส่วนตัวพาร์ทใส่นะครับผมที่จะมีรายส่วนตัวสติ๊กเกอร์2ด้านนะผมด้านไหนด้วยเช่นกันนะฮะโอเคและดีไซน์ของเขาผมก็จะดูล้ำๆหน่อยนะครับผมดูพริ้วๆนะครับผมสำหรับเจ้าแกนน้ำแอร์เรียลนะโอเคนี่ครับผมส่วนตัวจุดขยับตรงพาร์ทหัวนะครับผมนี่ผลได้โดยรอดนะผมแต่บางทีก็อาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับผมนี่นะฮะโยกด้านหน้าด้านหลังได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปผมในส่วนตัวพาร์ทนะผมตรงช่วงแขนและไหล่นะครับผมนี่ในส่วนตัวช่วงติดกับลำตัวนะครับผมตัวนี้คือสามารถขยับยื่นออกมาได้นะครับผมและพาร์ทแขนนะครับผมนี่ก็สามารถหมุนได้โดยรอบนะครับผมก็จะเป็นบอจอยนะครับนี่นะฮะในส่วนตัวช่วงติดกับลำตัวนะครับผมนี่ก็จะมีกลไกนะครับผมทำให้ยืดแขนออกมาสามารถช่วยเพิ่มองศาในการกางแขนและพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะครับนี่และตัวเกาะไหล่นะครับผมนี่สามารถเปิดพับออกมาได้แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้คือจะเป็นแกนหมุนนะครับผมได้เช่นกันนะครับโอเคนี่นะครับผมก็จะเป็นเรือแบบยาวนะผมตรงช่วงต้นแขนนะครับหมุนได้โดยรอบด้านนี้นะครับผมในส่วนตัวช่วงศอกนะครับผมก็จะพับได้ประมาณหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่สุดนะครับผมเหมือนพวก RG นะฮะและส่วนตัวพาร์ทตรงช่วงมือนะครับผมตรงจอยเนี่ยก็คืออาจจะออกห่างจากตัวแขนสักเล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะทำให้จะดูแบบมีช่องว่างเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมสำหรับเจ้ากันน้ำแอร์เรียลตัวนี้นะฮะต่อไปตรงช่วงอกและเอวนะครับผมนี่นะฮะในส่วนตัวการองขาการก้มเงยผมก็จะทำได้เล็กน้อยนะครับผมนี่แต่ส่วนตัวการหมุนนะครับผมสามารถหมุนได้โดยรอบนะครับผมตัวนี้จอยค่อนข้างแข็งแรงนะครับและตรงช่วงเอวนะครับผมนี่ตรงเกราะตรงช่วงเอวก็คือสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับผมเพิ่มองศาในการจับท่าทางตรงช่วงขาและต้นขาเลยวะครับผมนี่นะฮะนี่จุดเด่นเลยนะครับผมนี่สามารถงอเข่าได้ประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างสุดเลยทีเดียวนะฮะพับขาแบบนั่งได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะนี่องศาในส่วนตัวเข่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมในส่วนตัวการจัดท่าทางการยืนนะผมก็ทำได้ไม่ยากแล้วครับผมนี่นะฮะตั้งยืนได้ค่อนข้างมั่นคงนะครับผมแต่เกิดโดนลมอะไรเปล่าก็บางทีอาจจะมีปลิวได้นะครับผมเพราะน้ำหนักค่อนข้างเบาสำหรับเจ้ากันแอร์เรียลตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับในส่วนตัวเจ้ากันน้ำแอร์เรียลนะครับผมต่อไปแล้วผมในส่วนตัวอาวุธของผมตัวนี้ก็คือจะเป็นเจ้าบีมไรเฟิลมาตรฐานนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ก็มีแต้มสีนะผมเงานิดนึงนะครับผมสีเขียวนะฮะซึ่งในส่วนตัวการถือนะครับผมก็ทำได้ง่ายๆผมเพราะมือมีแบบเดียวมาให้เลยนะครับนี่และตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับผมสำหรับติดปลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวดาบหรือปลายปืนตรงนี้นะครับนี่ลักษณะการทำงานผมก็จะคล้ายๆกับเป็นราคาบีมเบสนะครับผมนี่แบบนี้เลยก็ถือว่าแถมมาค่อนข้างสวยดีผมสำหรับเจ้าเอฟเฟกต์พาร์ทตัวนี้นะครับในส่วนตัวด้ามดาบนะครับผมตัวนี้คือชักออกมาจากด้านหลังได้เลยนะครับผมดีนะฮะก็จะเป็นเดือยใส่แบบนี้นะครับผมเป็นบล็อกนะครับนี่เราก็นำในส่วนตัวเอฟเฟกต์พาร์ทที่ผมมาติดใส่ได้นะครับผมและนี่ครับผมก็จะมีในส่วนตัวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือสามารถเก็บปืนได้เช่นกันนะครับด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็จะมีพาร์ทสำหรับใส่มาให้นะครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ด้ามถาดนะครับผมนี่ก็ถือใส่นี่ครับผมแบบอีซี่เลยนะฮะนี่ยัดเข้าไปได้เลยผมไม่ต้องถอดออกมาจากอย่างใดนะครับซึ่งในส่วนตัวพาร์ทเอฟเฟกต์ดาบหรือว่าปลายปืนนะผมก็จะไม่ได้เป็นแบบตัวเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนต์นะครับผมก็จะเป็นแบบพลาสติกใสแบบธรรมดานะครับผมนี่นะฮะการยิงค่อนข้างโอเคนะครับผมต่อไปผมก็จะเป็นในส่วนตัวพาร์ทที่เป็นจุดเด่นของเจ้ากันน้ำแอร์เรียลตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมซึ่งในคู่มือผมก็จะเขียนว่าชื่อว่าเอสคาชิออนนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวบินเล็กๆแล้วครับผมมาประกอบกันกลายเป็นโล่แบบนี้นะครับผมนี่
ซึ่งแต่ละตัวนะครับผมก็จะมีการทำงานเป็นอิสระนะผมในเนื้อเรื่องนะครับผมแต่พี่แกโผล่มานะผมในตอน EP 1ค่อนข้างโหดเลยนะครับผมสับกุนก็เลยตูนเละเป็นชิ้นๆเลยนะฮะด้วยบิดแต่ละตัวนะครับผมซึ่งในส่วนตัวบิดต่างๆนะผมที่สามารถแยกออกมาจากชิ้นโล่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ11ชิ้นเลยนะฮะนี่นะครับผมก็ในเนื้อเรื่องนะครับผมตรงอาวุธพวกนี้ผมก็จะเรียกรวมกันว่ากันนะครับผมซึ่งในส่วนตัวเจ้ากันนะครับผมก็จะมีการใช้งานนะผมโดยสั่งงานทางสมองอะไรประมาณนี้นะครับผมได้นี่นะฮะคล้ายๆแบบการขยับพวกแขนขาเทียมอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะครับแยกออกมานะครับผมซึ่งนางเอกในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าโคตรเทพนะครับผมสามารถบังคับเจ้ากระดัมแอเรียตัวนี้ได้นะครับผมนี่ในตัวบิดนะผมแยกออกมาได้ค่อนข้างเยอะแบบนี้เลยนะฮะโอเคนี่นะครับผมควายถอดบิดออกมาจากเจ้าตัวแพลตฟอร์มมันได้นะครับผมค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะแยกชิ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมแยกมาหมดแล้วนะฮะนี่ซึ่งในส่วนตัวเจ้าบิดพวกนี้ผมก็สามารถนำมาประกอบร่างนะครับผมกับเจ้าตัวกันดั้มแอเรียลได้เช่นกันนะครับผมนี่นะฮะทั้งหมด11ชิ้นนะครับผมโอเคอ๋อนี่นะครับผมแล้วก็จะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนตัวปลายปืนนะครับผมนี่สามารถนำตัวบิดตรงนี้นะครับผมมาประกอบนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังการทำลายได้เช่นกันนะครับผมนี่นะฮะนำบิดสีเทาๆแบบนี้มาติดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธโดยคร่าวๆนะครับผมสำหรับเจ้ากันดั้มแอเดียลก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่โดยขนาดของเจ้ากันดั้มแอเรียลครับผมนี่ผมลองเทียบกับปู่นะครับผมมียอนโกลบอลนะครับผมกันดั้มแอเรียลก็จะสูงประมาณ13ถึงประมาณ14เซนนะครับผมรวมเขาตรงนี้นะฮะก็จะสูงกว่าปู่นิดนึงนะครับผมนี่ตามสเกลนี้เลยนะครับและนี่นะครับผมในส่วนของตัวล่างนำเกราะมาติดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนเกราะผมก็จะมีติดอยู่ที่ไหล่นะครับผมที่แขน2ข้างแล้วก็ที่ต้นขานะครับผมนี่นะฮะนำเกราะนะครับผมเป็นบิดพวกนี้มาติดนะครับผมและด้านหลังผมตัวนี้คือจะทำงานคล้ายๆปีกนะครับผมช่วยเพิ่มสมรรถภาพนะครับผมในการเคลื่อนไหวในโอกาสพวกการบินอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่ถือว่าลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มนะครับผมสำหรับเจ้ากันดั้มแอร์เรียลตัวนี้นะครับผมในร่างนี้ก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่สวยงามนะครับผมก็สำหรับเจ้าไฮเกตนะครับผม1ต่อ144กันดั้มแอเรียตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเปิดฉากนะครับผมสำหรับภาคของThe Wiz from Mercury นี้นะครับผมซึ่งในส่วนตัวการเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้หญิงครับผมก็ค่อนข้างทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยดูน่าสนใจเลยทีเดียวผมแต่ผมมาตอนแรกแล้วผมก็ขอบคุณดีๆนะครับผมก็ได้เจ้าสาวต่างกันนะครับผมแหมชื่ออย่างกับไลท์โนเวลนะฮะก็สำหรับเจ้าไฮเกต1ต่อ144กันดั้มแอเรียตัวนี้นะครับผมขอคะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะครับผมนี่เขาถือว่าเป็นกันพาในสเกลไฮเกรดนะครับผมที่ทำมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวการดีไซน์นะผมในส่วนตัวจุดขยับหรือในส่วนตัวลูกเล่นนะครับผมที่ให้มาเนี่ยเขาถือว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับผมและมอบความประทับใจนะผมที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสำหรับการต่อกันพาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะใครเป็นที่มาเริ่มเล่นกันพาเหมือนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมและถึงแม้ว่าตอนนี้ผมในส่วนตัวกันดั้มแอเรียลตัวนี้ผมจะดูค่อนข้างเรียบๆนะครับผมอาวุธมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่คิดว่ารอไปถ้าผมในส่วนของตัวลุมบันนะผมคงเข็นในส่วนของตัวพาร์ทเสริมนะผมออกมาให้ทางเราได้เสียเงินกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามที่จะมีฉายในอนิเมะเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมสนใจอยากจะอินในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะครับผมก็ไปหาชมกันได้นะครับผมสำหรับภาค The Wish for Mercury นะครับผมตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับในส่วนตัวอนิเมะนะครับก็โอเคครับผมทางนี้ขอจบคลิปการอันบ็อกซ์การบิวและการรีวิวไฮเกต1ต่อ144กันดั้มแอเรียลนะครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับ iSin Channel สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
อ๋อแล้วเดี๋ยวในส่วนของตัวนางเอกแล้วครับผมน้องซูเลต้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีออกมาเป็นในส่วนของตัวฟิกูร์ไลท์สแตนดาร์ดนะครับผมกับSLF ฟิกูร์อาร์ตนะครับผมเดี๋ยวขอช่างใจก่อนละกันนะผมว่าจะเลือกแบบประกอบหรือไม่เลือกแบบสำเร็จดีนะครับผมไงเดี๋ยวถ้าได้ของมาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเช่นกันนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีนะครับ